อาเธอร์เขียวแล้วก็ตัวเด็กเวนซาลิเอลนะฮะผมขอเลยคลิปนี้ไม่ต้องออกมาแล้วมืดนั่นอย่างนี้ก็สคริปโชว์ไปดิครับมืดนั่นอย่างนี้ก็สคริปโชว์ไปดิครับThe Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟล์ PUBG Mobile Genshin Impact โปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย Global มีหมดเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากหมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shopอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เลยผมก็จะไปเปิดกาชาตู้เล็กนาล็อกกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตู้นี้มีตัวละครตัวเดียวที่ผมอยากจะได้ในตู้นี้เลยนะครับก็คือซีเกิร์กตัวเดียวเท่านั้นนะฮะที่ผมอยากจะได้นะส่วนตัวละครอื่นเนี่ยได้มาก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าตัวเดียวที่ผมอยากได้ก็คือซีเกิร์กหรือว่าซีเกิร์ดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่แบบของมันต้องมีอะครับทุกคนต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มันต้องมานะฮะโดยที่ในวันนี้ผมจะเปิด1การันตีนะครับก็เป็น600เพชรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในตู้นี้มีอะไรบ้างนะไปก็นี่เลยนะครับเราก็ไปดูเรทกันนะก็มีตัวละครใหม่3ตัวนะครับเรทอยู่ที่ 0.5% นะฮะ3ตัวละครใหม่นี้ก็มีลอสเวนฟ้านะครับมีตัวของโทน่าหรือว่าโดน่านะครับแล้วก็มีตัวของซีเกิร์กนะครับหรือว่าซีเกิร์กแดงนะเรทอยู่ที่ 0.5 นะครับส่วนตัวละครอื่นเนี่ยก็จะมีโดรฟ้ามีตัวของโอ้โห2ตัวนี้นี่คือจะมาทุกตู้ไม่ได้นะครับอาเธอร์เขียวแล้วก็ตัวเด็กเวนซาลิเอลนะฮะผมขอเลยคลิปเนี้ยไม่ต้องออกมาแล้วนะครับ2ตัวนี้นะคือทั้งเซิร์ฟเก่าแล้วก็เซิร์ฟเอเชียเนี่ยคืออันติเต็มหมดแล้วนะครับส่วนตัวอย่างทรามิเอลวันนี้มาก็ได้นะขาดอยู่นะครับในเซิร์ฟเก่านะที่เหลือคือไม่ต้องมาแล้วนะฮะตัวที่อยากได้จริงๆเลยก็คือมีตัวนี้นะครับ1ตัวนี่นะครับแล้วก็มีตัวทรามิเอลนะครับ1ตัวแล้วก็มีไม่มีละ มีแค่นี้แหละนะครับมี2ตัวนะใน300เพชรก็จะการันตีเอสนา1ตัวนะครับส่วน600เพชรเนี่ยก็จะเลือกได้เลยนะครับเป็นตัวใหม่3ตัวจะเลือกได้เลยนะแน่นอนนะครับผมจะเลือกซีเกิร์กมาแน่นอนมานะครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยนะกระทืบไลค์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้คลิปกาชาต้องกระทืบไลค์นะครับไม่กระทืบไลค์นี่คืออยู่ไม่ได้ต้องกดไลค์หนักๆเลยนะฮะคลิปกาชานะไปครับเราก็จะเปิดตั๋วฟรีก่อนนะครับ10ใบก็ได้จากเควสนะตั๋วฟรีนี้นะฮะไม่ได้เติมนะได้จากเควสมาอัดหรือยังอัดแล้วใช่ไหมจานพร้อมเกลือหรือยังทุกคนพร้อมเกลือหรือยังผมน่ะพร้อมเกลือทุกวัน yeah. ไปครับตูมแรกโอเคนะครับตูมแรกก็มีหมู่ฮอกเลยแต่ว่าเงียบกิฟเลยท้องฟ้าสว่างแปลงร่าง2แต่เงียบกิฟเลยยังไงครับไม่โดนต่อยด้วยนะฮะโอกาสมาแล้วหรือเปล่านะครับตูมแรกเอาดิครับผมยิงมาตูมแรกจะออกเลยหรือเปล่านะตัวใหม่โอเคนะครับเป็นสีทองนะไปฮะทะลุโชว์หน่อยเอ้ยเสมอว่ะมาไหมเสมอสีทองอ๋อยมาเลยว่ะเรียบร้อยเลยนะครับตูมแรกก็ GG easy ไปมาครับผมเราก็ไปเปิดเพชรกันนะผมก็จะเปิดเพชรครั้งที่เหลือเลยคือ570เพชรนะครับก็ไม่ถึง600ก็เดี๋ยวดูก่อนละกันว่าจะเปิดถึง600ดีหรือเปล่ามาตูมที่2นะมาดูกันว่าเลดตู้วันนี้จะเกลือไหมนะครับเลดตู้แล็กนาล็อกตู้นี้จะเป็นตำนานอีกหรือเปล่ายังไงครับผมแปลงล่างนะครับแปลงล่าง2มีหมู่ฮอกท้องฟ้ามืดแล้วก็ถือกิ่งไม้ในตำนานกิ่งไม้นี้เพื่อเธอคนเดียวไปดิครับผมเรียบร้อย SR เพียบเลยเฮ้ยใจเย็นนะฮะตูมที่3ไปแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนนะครับบอกอยากเห็นจานหมีสคริปโชว์หน่อยคือจะเอาอย่างนั้นเหรอจะใช้สูตรเดิมเหมือนกับเปิดตู้เซลดิตใช่ไหมตุ่ม3น่าจะเกลือนะไปเรียบร้อยดิครับ SR 4ตัวอย่างนี้ก็เกลือแดกไปดิฮะตุ่มที่4มันจะได้ผลจริงๆอ่ะสูตรสคริปเนี่ยเอาดิครับตุ่มที่4ตุ่มนี้ตัวสอนสีแดงสคริปแดงแปลงร่าง2กระพริบตาแต่ว่ายังไงโอ้โหโดนต่อยว่ะเรียบร้อยดิครับโดนต่อยก็เกลือแดกไปดิครับจานโอเคนะฮะตุ่มที่4เงียบอยู่นะ SSR นี่คือยังไม่ออกเลยสักตัวหนึ่งนะครับตุ่ม4นะไปตุ่มที่5เอาละตุ่มนี้เฮ้ยต้องมา
มันต้องมาแล้วแหละท้องฟ้าสว่างสคริปต์แดงแปลงร่าง2มีหมู่ฮอกโดนต่อยหรือเปล่าไม่โดนต่อยมาชัวร์จังหวะนี้มาชัวร์ SSR ต้องมาแล้วแหละคือไม่ได้ออกมานานแล้วแหละ5ตูมเนี่ย5ตูมนี้ต้องออกแล้วจานยังไงโอ้โหสีทองอ๋อยมาเลยว่ะทะลุโชว์หน่อยอุ๊ถามจริงเฮ้ย SSR ไม่ออกเลยเหรอโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยตูมที่6ไปผ่านไป5ตูมนี่คือเงียบเลยนะ SSR ไม่มาสักตัวนึงเลยเหรออ่ะสคริปต์เอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยดาบลอสเฟนอย่างงี้ดาบลอสเฟนอย่างงี้อย่าบอกนะว่าเป็นตัวลอสเฟนน่ะจานไม่เอานะฮะขอเป็นซีกระเดิกได้มั้ยไม่เอาลอสเฟนฟ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันค่อนข้างจะต้องอันติเต็มไงซึ่งเซิร์ฟเก่าผมไม่ได้เติมหนักขนาดนั้นไงมาฟลูเคาน์เตอร์โบไปดีครับเต็มหน้าไปดีกี่ตัวเออตัวเดียวไงมาตัวเดียวโดดๆอย่างนี้ตัวแรกก็เป็นจำชื่อไม่ได้ไงตัวที่2อ่ะเป็น R นะฮะตัวที่3 SR โอเคอาเดนตัวที่4กรอกิยุตตัวนี้หรือเปล่านี่แหละครับผมนี่แหละโอ้โหถามจริงเอทลอซ่าแดงยังมีคนเล่นอยู่อีกอะตัวเนี้ยคือตกเมตาไปเป็นชาติแล้วมาตูมที่7ขอเป็นตัวที่แบบได้เล่นได้ไหมอ่ะยังไงมีหมูฮอกลอสเวนมาหรือเปล่าลองสคริปต์โชว์หน่อยสัก1รอบโอ้SR 3ตัวเลยเหรอมันจะเกลือไม่ได้นะครับตูมที่8ยังไงฮะตูมที่8นี้มีหมูฮอกดับหักอย่างนี้ก็การันตีความเกลือดิครับความเกลือมาเยือนดับหักมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โห SR 4ตัวตูมที่9ตูมที่9นี้ยังไงครับอ่ะมาแล้วมันต้องมาแล้วสคริปต์แดงแปลงร่าง2กระพริบตามันต้องมาแล้วแต่ว่าท้องฟ้ามืดไม่เป็นไรขออย่างเดียวต้องเป็นสีลุงมายังไงครับเออมันต้องอย่างนั้นดิทะลุเสมอไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นสีลุงอ่ะตัวที่3นะตัวแรกเป็นอานะครับโอเคมหาเทพลูนมาแล้วทุกคนมหาเทพลูนมาแล้วตัวที่2 SR เรียงตามลำดับความหายากไปครับ SSR ตัวที่2ฮึบก็ตะโยเรียบร้อยดีครับก็ตะโยมาอย่างนี้ก็เกลือดีจานตูมที่10มาครับการันตี SSR ตัวแรกนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นยังไงครับจะได้ไหมก่อนการันตีแปลงร่าง2ด้วยมีลุ้นหรือเปล่ายังไงครับผมไม่โดนต่อยนะองฟ้าสว่างไม่โดนต่อยด้วยนะครับแต่ว่าสคริปต์เหลืองไม่น่าจะได้มั้งสคริปต์ทองสคริปต์เหลืองเนี่ยโอกาสเกลือมีสูงปี๊ดเลยนะโอ้โหเรียบร้อยนะไม่น่าได้เรียบร้อยนี่คือได้เอเซดามา2ตัวเองนะ10ตูมเนี่ยแล้วคือไหนดูเรทสิเรทอยู่ที่ 16% เลยนะครับทุกคนเรทอยู่ที่ 16% เลยนะฮะโอกาสได้ตัวใหม่เนี่ยการันตี 16% เลยนะเว้ยจานไปโอ้โหสีฟ้ามาเลยสเมิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหถามจริง 16% กับ 4% นี่คือมันโอ้โหไม่ก็ดมันจะเกลือสุดจริงอ่ะตู้เนี้ยถามจริงนี่คือวอร์มมือก่อนเซิร์ฟเอเชียเลยนะยังไงครับตุ่มที่11จะคลิปโชว์เลยจังหวะนี้มาผมจะเปิดท่าไม้ตายแล้วทุกคนเน็ตมาร์เบิลขอเถอะขอซีเกลือกตัวเดียวก็ได้จะมารีวิวนะฮะขอหน่อยนะไปครับต่อจากนี้ผมจะลองสคริปต์โชว์เลยแล้วกันนะฮะมาตุ่มที่12สคริปต์โชว์โอ้โหมันจะสุดจริงๆอ่ะมันจะเกลือสุดจริงๆอ่ะไอตู้บันผมก็เกลือมาแล้วนะไอตู้นี้จะเกลืออีกเหรอเน็ตมาร์เบิลเฮ้ยไอตูมที่13อ่ะมืดนานอย่างนี้ก็โชว์ไปดิครับผมมืดนานอย่างนี้ก็สคริปต์โชว์ไปดิครับมืดนานอย่างนี้ก็สคริปต์โชว์ไปดิครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่าอยากเป็นกำลังใจในการเปิดกาชังผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe โอ้โห
าซื้อโอ้โหอีกาซื้อตามมาถึงนี่เลยอ่ะไอเด็กเวนตูมที่14มาสคริปโชว์ดิครับเทียนเน่เขียวแต่ว่าเอสนาก็มาเยอะอยู่นะทุกคนมาเอาแล้วครับใกล้ถึงความจริงแล้วอ่ะไปครับก่อนการันตีขอซีเกลอีกสักตัวหนึ่งได้ไหมล่ะจานไม่ได้เฮ้ยเอายังไงครับทุกคนสูตรสคริปกำลังมาในเมตานี้ว่ะเมตานี้สคริปมาชัวทุกคนก็ลองไปทำตามได้นะโอ้โหมาเฉยว่ะสูตรสคริปได้อยู่นะไปเล่นไปมาฮะตุ่มต่อไปสคริปโชว์ดิครับตุ่มต่อไปสคริปโชว์ดิครับ SR 3ตัวว่ะเกลือแดกไปเลยมาตุ่มที่17ไปฮะปึ๊บSR นี่คือครึ่งซีกอะอย่างเยอะตุ่มนี้ไปตุ่มที่18มาฮะสูตรสคริปโชว์กำลังมาว่ะมันต้องเป็นตำนานแล้วแหละสคริปโชว์เนี่ยเออเอาดิฮะเริ่มบอร์ดไงเริ่มบอร์ดไงมาซีกระเดิกอีกสักตัวหนึ่งได้ไหมก่อนการันตีขออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมล่ะเกมปั๊บไปนี่คือตูมสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นสุดท้ายจริงหรือเปล่าตูมที่20ตำนานจะเกิดหรือเปล่าตูมนี้มีหมู่ฮอกมันเงียบจริงว่ะตูมสุดท้ายว่ะยังไงครับโดนต่อยหรือเปล่าการันตีความเกลือเลยโดนต่อยเรียบร้อยนะฮะทุกคนเราก็ได้ตัวซีกระเดิกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอีกสักตัวหนึ่งละกันไปจะเป็นอะไรไปใช่ไหมลอสเฟนไม่ต้องเอาผมไม่อยากได้แล้วนะครับเพราะว่าลอสเฟนเนี่ยถ้าคนไหนที่จะเล่นจริงๆนะต้องอันติเต็มเท่านั้นนะครับลอสเฟนนะถึงจะแรงเวอร์นะฮะแต่ว่าอันติ2อันติ3เนี่ยแนะนำว่าไปเล่นตัวซีกระเดิกดีกว่าโอเคมาอีกสักตุ่มหนึ่งนะตุ่มที่21ยังไงฮะมีหมู่ฮอกยังไงครับท้องฟ้ามืดด้วยเกลือไหมล่ะเกลือไหมล่ะเรียบร้อยดีครับปิดฉากไปจานเราก็ถือว่าโอเคนะครับเราได้ตัวซีกระเดิกมา2ตัวนะใน1การันตีก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้แย่นะครับใน600เพชรเนี่ยแต่ว่าโอ้โหอีกาซื้อเองจะมาทุกตู้ไม่ได้นะฮะก็หวังว่าเซิร์ฟเอเชียเองจะไม่มานะขอเลยนี่ขอเลยจริงๆอีกาซื้อพอแล้วนะครับคลิปในวันนี้ถามว่าเกลือไหมก็ปานกลางแล้วกันนะครับเป็นเลทปานกลางที่ถือว่ายังไม่เกลือมากเพราะว่าได้ตัวซีกระเดิกมา2ตัวนะครับอย่างที่หวังไว้แต่ว่าถ้าไม่ได้เลยเนี่ยถ้าไม่ได้การันตีเนี่ยหรือว่าถ้าได้ลอสเวนได้ตัวโดน่าเนี่ยถือว่าเกลือแต่ว่าเราได้ตัวซีกระเดิกมาไงก็ถือว่าเท่าทุนแล้วกันนะฮะในวันนี้พี่ก็ขอตัวไปปั้นซีกระเดิกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่าอยากเป็นกำลังใจในการเปิดกาชังผมเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม